1วัตถุมงคล1อย่างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างและวัตถุมงคลที่ดีเนี่ยห้ามขาด5สิ่งนี้เป็นอันขาดนะครับมวลสารที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ด้วยวิชาต่างๆอาคมต่างๆของผู้ทำหรือว่าเกจิอาจารย์นั่นเองนะครับยันแต่ละยันวิชาแต่ละวิชาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอาจารย์ใหญ่ล้วนแล้วแต่มีครูใหญ่ที่เป็นผู้คิดค้นเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทหรือเป็นผู้พัฒนาวิชาเหล่านั้นขึ้นมานะครับทำแล้วเกิดทำแล้วได้ผลนั่นเองครับเพื่อนๆเคยนึกสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าการที่เรานำพระมาคล้องมาบูชานะครับหรือจะเป็นเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่ที่เรานำมาติดตัวเนี่ยวัตถุมงคลที่เราจะนำมาใช้แต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุมงคลที่ผ่านการทำอะไรมาแล้วบ้างหรือจะต้องมีอะไรบรรจุอยู่ในนั้นบ้างถึงจะนำมาใช้แล้วเกิดได้ผลนะครับเกิดประสบการณ์เกิดปาฏิหาริย์เกิดเรื่องราวดีๆต่างๆที่เราเองเนี่ยผู้ใช้เนี่ยก็มีความคาดหวังนะครับ วันนี้ผมได้ตกผลึกนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับตกผลึกมาให้ผู้ชมด้วยกัน5อย่าง5ชนิดนะครับว่า1วัตถุมงคล1อย่างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างและวัตถุมงคลที่ดีเนี่ยห้ามขาด5สิ่งนี้เป็นอันขาดนะครับเริ่มจากสิ่งแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือวิชาอาคมต่างๆนะครับจะเป็นตัวกำหนดให้ผู้ใช้เนี่ยรับรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้คุณจะนำไปใช้เพื่อการใดเพื่อเหตุผลใดคุณจะไปหวังพึ่งจะไปยึดเหนี่ยวจิตใจคุณทางด้านใดนะครับอย่างที่สองที่สำคัญเห็นเลยก็คือมวลสารต่างๆสิ่งที่นำมาทำสิ่งที่นำมาบรรจุสิ่งที่รวบรวมมานะครับมวลสารต่างๆที่นำมาใช้ทำวัตถุมงคลเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จำแนกได้อีกหลายๆชนิดด้วยกันนะครับเช่นมวลสารที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ด้วยวิชาต่างๆอาคมต่างๆของผู้ทำหรือว่าเกจิอาจารย์นั่นเองนะครับสองมวลสารที่เป็นวัตถุมงคลเก่าอยู่แล้วและนำมาเข้าพิธีพรีมวลสารนำมาทำเป็นสตุทำเป็นอะไรต่างๆนะครับเพื่อนำมาเป็นวัสดุใหม่ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเข้มขลังอยู่แล้ว 3. เขาเรียกว่าวัตถุที่เป็นวัตถุโบราณวัตถุที่เป็นมงคลยกตัวอย่างเช่นยอดฉัตรยอดเจดีย์ทองที่แปะตามองค์พระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับเขามีความศักดิ์สิทธิ์จากความศรัทธาของผู้ที่ไปกราบไหว้และเมื่อนำมาใช้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสารตั้งต้นแห่งความศรัทธามันก็จะเกิดศรัทธาต่อไปนั่นเองนะครับอย่างที่3ต้องบอกว่าเกจิอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยใช้สิ่งนี้เป็นตัวน้อมนำพุทธคุณเป็นตัวช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับก็คือแรงครูนั่นเองแรงครูในที่นี้หมายความว่ายังไงยันแต่ละยันวิชาแต่ละวิชาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอาจารย์ใหญ่ล้วนแล้วแต่มีครูใหญ่ที่เป็นผู้คิดค้นเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทหรือเป็นผู้พัฒนาวิชาเหล่านั้นขึ้นมานะครับการที่เราขอให้ครูเนี่ยช่วยเหลืออย่างเช่นงานปลุกเสกต่างๆหรือว่าการเสี่ยงทายต่างๆเนี่ยเพื่อถามครูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกุศโลบายที่สร้างขวัญและกำลังใจของผู้ทำนะครับทำแล้วเกิดทำแล้วได้ผลนั่นเองครับอย่างที่4ซึ่งไม่ได้สำคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับก็คือสภาวะจิตของผู้ทำนั่นเองผมได้ไปนั่งคุยกับเกจิอาจารย์หลายท่านมากๆนะครับท่านบอกว่าเมื่อท่านทำวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมเรื่องเมตตาเรื่องค้าขายเรื่องความเป็นมหานิยมเนี่ยถ้าวันไหนหรือพิธีกรรมใดๆเนี่ยมันเกิดมีอะไรแบบขุ่นข้องหมองใจเกิดหงุดหงิดใจอะไรขึ้นมาเนี่ยพิธีกรรมนั้นแทบเรียกได้ว่าต้องงดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสภาวะจิตเนี่ยมันไม่ไปในทางเมตตานั่นเองหรือล่าสุดเนี่ยผมไปคุยกับท่านมหาอิสระนะครับหรือมหาแทนแห่งวัดดาวดึงเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อท่านเสกหนุมานรุ่นของท่านเนี่ยให้ไปในทางเมตตามากๆเข้าเนี่ยแต่หนุมานเนี่ยมันต้องมีเดชต้องมีการสู้รบต้องมีการทำสิ่งยากๆขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะให้อาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นผู้บรรจุพลังนะครับ
ทางด้านเดชเข้าไปเพราะว่าคนเดียวกันเนี่ยจะทำทั้งสองด้านเนี่ยในวัตถุมงคลชิ้นเดียวท่านบอกเป็นไปไม่ได้นะครับและสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับฤกษ์ยามนั่นเองแต่ละฤกษ์ยามแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเขาจะมีเทวดาประจำฤกษ์นะครับตามคติความเชื่อด้านโหราศาสตร์เนี่ยใครที่เรียนทางด้านโหราศาสตร์มาจะรู้ดีทางด้านนี้นะครับผมยกตัวอย่างวัตถุมงคลบางรุ่นนะครับมีเวลาให้ปลุกเสกมีเวลาให้ใช้ฤกษ์ยามเหล่านี้ 15-20 นาทีหรือแม้กระทั่งการตั้งดวงตั้งอะไรต่างๆเนี่ยที่ตึกนี้ก็ทำนะครับมีเวลาเพียง13นาทีเท่านั้นในการทำให้เกิดตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเราใช้เทวดานะครับประจำฤกษ์ยามที่เราน้อมนำมาให้ท่านช่วยเหลือเราและที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่เราต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านหลังจากที่เราขอให้ท่านช่วยหลังจากคือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือใช้ท่านแล้วก็ทำบุญคืนท่านด้วยนะครับทั้งหมดนะครับ5อย่างที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าวัตถุมงคลที่ดี1ชิ้นเนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้างถ้าผู้ชมเห็นว่ามันขาดสิ่งไหนในความคิดเรานะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุยกันนะครับตามภาษาพี่น้องครับ